พบกันทุกวันจันทร์นะครับค่ำคืนอย่างนี้ครับดึกๆอย่างนี้นะมาดูเราสองคนกำลังสนุกสนานว่าอย่างนั้นเถอะแน่นอนนะครับเสื้อผ้าเราก็สีสันเฉียดฉาดนะครับไม่ต้องนอนนะครับเรียกว่าดูรายการแล้วตาสว่างนะรายการแสงคุณสองเรานะครับก็รู้สึกมีความยินดีนะครับที่ท่านผู้ชมหลายๆคนนะครับก็ให้ความสนใจนะครับเขียนจดหมายติชมเข้ามาอยากได้คนนั้นคนนี้มาออกนะฮะวันนี้เราก็เชิญมาโหจากเสียงเรียกร้องเยอะแยะมากมายเลยมีอยู่ฉบับนึงของอยากได้เบิร์ดธงชัยวันนี้เราก็ยังพยายามติดต่ออยู่นะครับคุณเบิร์ดธงชัยเบิร์ดไม่มาไม่มาส่งคนนี้มาแทนโอ้โหน้องเบิร์ดน้องเบิร์ดน้องเบิร์ดนะฮะไปกันท่านแรกเราครับคุณติ๊กชัดมงคลบัมเบิ้ลรอไม่ได้นะสูแล้วโหตอนนั่งเรามารักทุกคนเฮ้ตอนนั่งก็อย่างเงี้ยขอเรียกชื่อติ๊กชัดมงคลถ้าเจอผมมันเป็นแบบนี้แย่ติ๊กตอนนี้ทำอะไรบ้างครับก็มีละครมีละครมีภาพยนตร์ภาพยนตร์ของไฟสตาร์หนังไฟสตาร์เรื่องอะไรรับแรงมหัศจรรย์ครับรับแรงคนมหัศจรรย์คนมหัศจรรย์เป็นหนังแบบเป็นไงฮะมันเป็นหนังเทคนิคครับในเรื่องนี้โชว์กล้ามตลอดเลยก็มีบ้างหุ่นดีหุ่นดีบ้างงั้นเด้อคือเขาต้องเลือกนี่ไปทำที่ไหนมาครับไปเติมครับเติมว่าออกกำลังกายครับมีเหรอขึ้นเหรอก็นิดหน่อยโอ้ยติ๊กผมก็อยากรูปร่างดีคุณติ๊กคุณติ๊กเห็นบอกวันนี้เอาของฝากมาให้กับทางรายการเดี๋ยวเราไปประมูลกันเป็นการสนนะครับเป็นของน่ารักมากเลยเป็นอะไรน้องรู้ไหมเป็นอะไรตุ๊กตาโบโซ่ซ่อนมาซ่อนมาซ่อนมาครับเออจริงๆแล้วมีคนซื้อมาหรือว่าใครให้หรือว่ายังไงมีคนให้มามีคนให้มาผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงฮะจริงๆก็เห็นแล้วมันน่าจะสดชื่นเพราะมันเป็นตัวโจ๊กของฝรั่งใช่ใช่ใช่ตุ๊กตาโบโซ่อ่ะทีนี้เราต้องตั้งราคาด้วยจะเริ่มต้นการประมูลกันสักที่ราคาเท่าไหร่เอาที่เจ้าของพอใจเลยที่ผมพอใจแล้วครับว่าน่าสองบาทเพราะเอาถูกถูกอะเท่าไหร่500บาท500โอเคเอาได้นะครับของรักของห่วงเขาอะโอเคนะฮะนั่น500อันนี้เป็นของที่ระลึกในรายการนะครับเป็นบานประตูของรายการแซ่บคุณสองรายการท่านที่สองครับคุณซินดี้ศิริยาวินสิริครับเอางี้ดีกว่าชอบผู้ชายลักษณะไหนแล้วตอนนี้ยังโสดอยู่เหรอครับเป็นเลยครับรู้เสียงหล่อมาชิลน้องสินดีนะครับตอนนี้มีละครอยู่มาดามดเป็นไงเล่นละครยากไหมก็ยากแต่สนุกเอาละเดี๋ยววันนี้มีของที่จะลึกมาให้รายการเราด้วยอะไรครับให้สองอย่างเลยเหรอสองอย่างเลยผสมของญี่ปุ่นเหรอคะตุ๊กตาโอ้ยเอามาจากไหนคะนี่มาจากประเทศญี่ปุ่นเลยหรือเปล่าคุณป้าสินดีอยู่ญี่ปุ่นนะคะอ๋อคุณป้าอะไรอะไรตรงนี้อะไรเนี่ยพาวูรัสเอ๊ะอะไรเนี่ยนี่พาวูรัสมากเลยบ้าสำเพ็งแม่พ่อสถานี่สำเพ็งสองอันนี้นี่จตุจักรจตุจักรไอ้ซีกเนี่ยทำสำเพ็งไอ้ซีกเนี่ยพาวูรัสเลยมันเอเย่นเดียวกันสามเดียวกันโอ้ดีนะคะนี่อันนี้เป็นตุ๊กตานี่เป็นแม่ขี่จากญี่ปุ่นแม่ขี่เหรอจากไหนคะจีบญี่ปุ่นกันญี่ปุ่นเหมือนกันไปได้มาจากไหนเป็นยังไงนี่คุณป้าให้อันนี้คุณให้มาหมดเลยค่ะคุณป้าซินดี้มาเยี่ยมที่ไรก็จะเอามาชิ้นนึงก็ตั้งราคาประมูลที่ไหนแล้วประมูลทีเดียว2ชิ้นเลยนะชิ้นละ500แล้วกันเป็น 1,000 โอเคเริ่มต้นที่ 1,000 มาไกล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 บ้าจะมาจากสำเร็จไกลไม่ได้ไกลคุณป้าให้อ่ะเออ1,000โอเคแล้วนี่เป็นของที่ระลึกจากทางรายการของเรานะครับแซ่บคุณสองแล้วเดี๋ยวมือหน่อยครับนี่ครับคนนี้ผมเห็นไหมลองนางงามหญิงอะไรสวยได้ขนาดนี้จริงหรือเปล่าจริงจริงครับคุณเล็กดวงอะไรสัทธาทิพย์ครับจริง
สู้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ใชลุงเล็กตอนนี้ก็เขียนบทละครค่ะแล้วก็เล่นด้วยค่ะเล่นละครด้วยอะไรดีกว่ากันครับอยู่เบื้องหลังกับเบื้องหน้าก็ถ้าเกิดถ้าพูดถึงในการที่จะได้แตะต้องตัวผู้ชายเล่นละครมันจะดีกว่าเพราะว่าเขียนบทอยู่ที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่เขียนบทอยู่ที่บ้านเป็นไงผู้ชายที่จะมาให้แตะต้องหน้าตาไม่ยากไม่ยากโทรไปสิเดี๋ยวจะมาแตะต้องเดี๋ยวจะมาสัมผัสเลยเอาของที่ระลึกมาให้รายการเราเป็นของมีประโยชน์มากเลยของที่ผู้ชายชอบไม่ใช่ของที่ผู้ชายขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เลยถ้าแล้วถ้าผู้ชายขาดนี่โอ้ออกกระหายไหมออกกระหายออกกระหายด้วยกระเฮียนกระหือลือกระหือกระหือปากแห้งตาเป็นมันน้ำลายฟูมปากโอ้โหเป็นเหน็บในกระเพาะเป็นเป็นเหน็บในกระเพาะเป็นเหน็บในกระเพาะเป็นเหน็บในกระเพาะไหนมีอีกปวดปวดกรวยไตโอ้โหการแรกเริ่มมันจะเป็นยังไงเหรอครับกรวยไตแล้วมันจะรู้สึกเคืองๆก่อนเคืองกรวยไตแล้วก็หลังหน่วงหน่วงพันหน่วงหน่วงเหมือนกรวยจะหลุดโอเคเอาละอะไรมาให้ตกลงเรื่องกดกล้วยไตแล้วไหมสิ่งที่ผู้ชายทั่วโลกปรารถนาก็สิ่งเดียวเท่านั้นคือเรือร่างอันเย้ายวนของตัวเล็กโอ้โหมีอารมณ์นี่เริ่มต้นผมจะราคาเท่าไหร่3 บาทนี่นะเช็คว่างให้ด้วยนะทำเป็นเล่นไปเถอะอ๋ออะไรให้ดูนี่หนังสือซึ่งเขียนโดยดวงไทยศรัทธาทิพย์ค่ะโอ้มาแล้วนะครับแม่ดูมีคนละเล่มห้ากลิ้ง5โดด5แผ่โอ้โอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นที่ระลึกนะครับเล่ม1เล่ม2และเล่ม3ตอนนี้ไปถึงเล่ม7แล้วค่ะตอนนี้ไปถึงเล่ม7แล้วนะครับก็เราจะเริ่มต้นประมูลกันที่ราคาเท่าไหร่ครับถ้าไม่มีลายเซ็นนะเอาซีรีส์หนึ่งไปเลย3เล่มเนี่ย3เล่ม300 300แต่ถ้ามีลายเซ็นก็ 3,000 อ้าวล่ะ3เล่ม300บาทนะครับก็เป็นของที่ระลึกนะครับจากคุณเล็กดวงไทยศรัทธาทิพย์นะครับขอเสียงปรบมือหน่อยนี่ตรงนี้รู้สึกปวดกรวยไตเหลือเกินเหมือนกรวยไตจะหลุดเหรอฮะโอเคผู้แข่งขันท่านที่4นะครับครับท่านที่4คุณเฟย์อัสเวทครับเฟย์เฟย์เรียกว่าอะไรเฟย์อะไรฮะเฟย์ดันเวย์อัสเวทคุณเฟย์อัสเวทอัสเวนักร้องเจนซี่มาโปรโมทหนังอ๋อโปรโมทหนังหนังเรื่องอะไรครับเรื่องฝันบ้าคาราโอเกะฝันบ้าคาราโอเกะเล่นเป็นอะไรเล่นเป็นอะไรเล่นเป็นโปค่ะแจมป์ยากไหมช่วงเดินยากไหมครับทั้งเรื่องเล่นทั้งเรื่องทำไมเล่าเล่นเป็นปูเหรอเป็นชื่อคนอ๋อเป็นชื่อคนชื่อปู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 แต่เล่นเป็นปูนางเอกนางเอกอ๋อนางเอกเออนางเอกน้องเฟย์วันนี้เอาอะไรมาฝากคะเอาละควันเข้าไปอะไรครับเดี๋ยวอะไรครับเราฉลากการกุศลมาฝากเป็นแล้วก็พี่บอกให้เอาทำการกุศลเอาอะไรนะให้พูดใหม่อีกทีนึงเอาอะไรเนาะฉลากการกุศลหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าลอตเตอรี่ไหนแล้วมันเก็บไว้ได้นานเหรอคู่เดียวเองแต่มันคู่เดียวเองด้วยอ่ะใครประมูลไปอาจได้ถึง3ล้านมีพืชไหนพืชสมุนไพรไทยเออมีภาพเป็นพืชสมุนไพรไทยด้วยนี่เล่นทุกงวดหรือเปล่าถามจริงงวดที่แล้วเป็นนะงวดที่แล้วงวดที่แล้วเล่นป่ะงวดที่แล้วเล่นป่ะงวดที่แล้วเป็นปลาแรดน้องเฟย์นี่เล่นทุกงวดงวดที่แล้วเป็นลูกปลาแรดให้ตั้งราคาเริ่มต้น45บาท45ซื้อมาเท่าไหร่เดี๋ยวซื้อมาเท่าไหร่เนี่ย40ขาย45นี่ขายเองมีแฟนยังหรือมีแฟนมีแฟนมีแล้วมีแล้วด้วยโอ้โหตอบฉาดฉายเลยแฟนน่ะหมุนวงล้อลอตเตอรี่อยู่ไปชอบไปตอนไปลุ้นน่ะไปยืนลุ้นแล้วชอบกัน
โอเคอันนี้เป็นของที่ระลึกในรายการนะครับแซ่บคุณสองนะครับน้องเซ่ขอบคุณครับผู้แข่งขันท่านสุดท้ายคนนี้คนนี้ก็เล่นด้วยแต่เป็นพระเอกเหรอโอ้โหคนนี้เหรอแต่เดี๋ยวดูแล้วนุ่งเกงขาบานมากนั่นเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องอะไรไอ้บอดเนี่ยเฮ้ยเล่นเป็นพระเอกเลยมาดูเลยมาดูเลยโอเคพบเลยโดโด้ยุทธพิชัยชาเลขาครับสวัสดีครับพี่ติ๊กสวัสดีครับแม่แจ่มแจ่มพอแล้วสวัสดีครับลอตเตอรี่ไหมผมขายอยู่ฮะเป็นไงช่วงนี้เล่นกีฬาเล่นกีฬาเห็นบอกว่าจัดทีมบาสอยู่ใช่ครับเล่นในบาสด้วยเป็นกัปตันทีมครับเป็นกัปตันทีมครับผมชุดบาสเก่งชื่อทีมอะไรฮะสตาร์แจมสตาร์แจมครับผมเป็นมีใครเล่นบ้างเยอะแยะเลยครับเริ่มด้วยผมพี่อ๊อฟพงพัฒน์อันโอลิเวอร์โอ้โหพี่อ๊อฟพี่เขาเก่งเลยนะฮะอันโอลิเวอร์โรเบิร์ตแบดบอยต่อยไฮแจ็คเคนยูโฟผมฟังนั้นเลยนี่แฟรงค์อันนิรุธโอ้โหชื่อแบบเยอะแยะเลยฮะอันซิลคุปวิทิตแลกเพียบเลยเกียรติเจริญเล่นเขาด้วยเหรอเป็นลูกบาสเห็นไหมล่ะไม่น่าปูให้เขาเห็นไหมล่ะอ้าวแล้ววันนี้คุณโดโด้ผมบอกเอาพวงกุญแจครับผมให้ทางรายการจากไหนเอ่ยจากปารีสครับฝรั่งเศสครับจากฝรั่งเศสมันมีประวัติที่ต่อยครับไม่ต้องได้ต้องปารีสไม่ปารีสพูดไม่ได้ปารีสปารีสมันอยู่สะพานขาวฮะถ้าปารีสจะอยู่ฝรั่งเศสครับปารีสครับจากปารีสก็จริงๆแล้วตอนที่ไปถ่ายละครครับเรื่องสายสีเพลิงที่มอนาโกครับวันนั้นก็แล้วหลังจากถ่ายเสร็จวันนึงปุ๊บเราก็โดนจี้ไม่ใช่ผมไปกับพี่ต้อครับไปพี่ต้อไปพี่ต้อมารุดเลยมารุดครับไปเที่ยวที่อันเนี้ยฮะหอไอเฟลตั้งราคาประมูลจะเริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่เอาเริ่มที่เบอร์ผมเลยแล้วกัน77 77บาทโอ้โหหมายเลข1717นะฮะใช่ครับมาเล่นบาสนะครับ77บาทนะครับเป็นพวงกุญแจนะครับจากปารีสนี่ก็เป็นประตูเราก็มอบลอตเตอรี่ให้ท่านชงชิงโชคอะไรนะนี่ได้ประตูจากรายการเรานะครับแซ่บคุณสองครับโอเคครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผู้แข่งทั้ง5ท่านนะครับก็จะมาเล่นกันวันนี้โอ้โหแซ่บปริศนาเอ้ยแซ่บพบญาติแซ่บพบญาตินะฮะแซ่บพบญาตินะครับแหมวันนี้ครับเชิญของเราฟังเพลงเขาดีกว่าแล้วจะหนาวใจไม่เดาผมใจไม่เดาผมอ้าวครับแล้วพวกเราครับแซ่บคุณสองครับแป๊บเดียวครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันในรอบของแสบพบญาตินะครับซึ่งมีบริษัทฟู้ดแอนด์ดริงค์มหาชนจำกัดครับเป็นผู้สนับสนุนในรอบนี้อยู่นะครับตอนนี้แต่ละคนก็ประจำที่กันเรียบร้อยแล้วนะครับคุณติ๊กฉัตรมงคลบำเพ็ญนะครับอยู่ในแท่นของซัมเมอร์นะครับอันนี้เป็นชาไทยใส่นมรสเข้มข้นนะครับส่วนคุณซินดี้นะครับอยู่ข้างกันนะครับเป็นชาจีนลองครับสดชื่นหอมกลิ่นใบชาจีนนะครับคุณเล็กนะครับคุณเล็กก็มายืนอยู่ในแท่นของกาแฟเย็นนะครับรสชาติสำหรับเฉพาะสำหรับคอกาแฟซัมเมอร์เลยครับทุกคนอยู่ในแท่นของซัมเมอร์นะครับคุณเฟย์นะครับคุณเฟย์ก็อยู่ในแท่นของน้ำว่านหางจระเข้พร้อมเนื้อผสมน้ำมะนาวนะครับสำหรับความสดชื่นและก็สุขภาพส่วนคุณโดโด้นะครับอยู่ในแท่นของน้ำว่านหางจระเข้พร้อมเนื้อผสมน้ำผึ้งนะครับซัมเมอร์เช่นเดียวกันนะครับช่วงสายพบญาติสนับสนุนโดยบริษัทฟู้ดแอนด์ดริงค์จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มตราซัมเมอร์ทั้ง5ท่านนะครับวันนี้แข่งขันกันคะแนนเต็มสูงสุดนะครับก็คนแรก1คะแนนคนที่2 1คะแนนคนที่3 2คะแนนและคนที่4ญาติคนที่4นะครับ4คะแนนรวมทั้งสิ้น8คะแนนเต็มนะครับถ้าหากว่าทำได้เต็ม8คะแนนเลยนะครับหมากฝรั่งคิดๆเพื่อนเคี้ยวนะครับมอบเงินรางวัลแถมให้อีก 5,000 บาทนะครับซึ่งก็จะมีทุกๆสัปดาห์นะครับจะมีคนที่ได้โอเคโอเควันนี้ครับวันนี้รับเจอของเรานะครับเกี่ยวกับเสียงเพลงเกี่ยวกับเสียงเพลงนะครับแล้วก็เป็นคนที่เกี่ยวกับหลายๆวงการเนี่ยหลายๆวงการนะครับก็เข้าไปสู่การเมืองการเมืองครับเป็นส.ส.เป็นส.ส.นะครับนะครับโอเคพบกับท่านดารารับเชิญผู้นี้เลยนะครับเป็นคนที่พวกเราทุกคนรู้จักดีนะครับคุณอริสมันพงษ์เรืองรองครับWow.
ลังสุดใจรังรอไม่มีเธอเป็นศูนย์คนคุ้นเคยกลายเป็นไปลมพัดอยู่ตามหัวใจไม่มีเธอขึ้นมาเหมือนเก่าเปลี่ยนตัวเรารักเธอครับแม่จะได้รู้สึกสนิทสนมครับออกมานี่ในเพลงอะไรครับรักเธอตลอดเวลาครับรักเธอตลอดเวลาก็เป็นเพลงในอัลบั้มใหม่ครับว่าอย่างนั้นเถิดนะครับตอนนี้ยังหาเสียงอะไรอยู่ป่ะฮะก็ยังหาเสียงอยู่ครับทำไมฮะทำไมเข้าสู่วงการเมืองก็เขาบอกว่าวันนี้ที่แพ้ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้จะต้องแพ้ด้วยนะคำคมของนักการเมืองนะครับขอสู้ต่อตลอดเวลาครับคุณกี้อริสมันพงษ์เรืองรองนะครับนะครับวันนี้มีญาติมาของคุณอริสมันนะครับเป็นคนที่แม่เราบางทีเราไม่รู้เลยว่าเรื่องราวของอริสมันเป็นอย่างนี้มาก่อนหรือเปล่าครับอย่างนี้นะครับญาติคนแรกของคุณอริสมันครับครับวันนี้1คะแนนเป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนคุณอริสมันนี่เพื่อนเยอะเมื่อสมัยก่อนจะมาร้องเพลงนี่ไม่ได้ร้องเพลงมาก่อนนะก่อนร้องเพลงนี่ทำอะไรครับขายเสื้อผ้าที่อนุสาวรีย์แต่ก่อนมีอาชีพครับอริสมันกว่าจะมีวันนี้ได้ต่อสู้ชีวิตมาทุกรูปแบบแต่แล้วเนอะพบเลยนะครับคุณธงชัยเล่าจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเหมือนว่าไม่มีวันจะพลาดไปทำอะไรในหนังฟันไฟถ้าเราเลือกใจที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกินมือเราสวัสดีครับ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 นี่คุณธงชัยขออนุญาตเรียกชื่อเล่นมีชื่อไหมครับชื่อเล่นชัยครับคุณชัยนะแม่ชัยคุณชัยตกลงชื่อเล่นเนี่ยตัวจริงบอกชื่อชัยนี่บอกชื่อชัยจริงๆแล้วอะไรชัยครับชัยเฮียชัยคบกันมาตั้งแต่ตอนนั้นทำอะไรอยู่มาก่อนหรือว่าไปเจอกันมาตั้งแต่เด็กหรือตอนช่วงอายุเท่าไหร่ฮะช่วงนี้สัก19เขามีแววร้องเพลงเนี่ยจะดังเนี่ยมีไหมฮะมีครับมีเขาเคยร้องให้ฟังไหมครับเคยครับเพลงอะไรครับส่วนมากจะเป็นเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งครับผมอริสมันเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าแล้วเหตุการณ์เป็นไปยังไงมายังไงไปจับมือกันไปด้วยกันเปิดร้านเสื้อผ้าอะไรที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้ตอนนั้นผมไม่ค่อยมีเงินฮะโอเคไม่เงินวันนี้เพื่อนเริ่มต้นของชีวิตเลยนั้นเถอะอายุ19อยากจะขายเสื้อผ้าอะไรเงี้ยฮะอยากจะขายเสื้อผ้าครับก็เลยคุยกันคุยกับเพื่อนคนนี้นะครับคุณชัยครับที่คุณกี้มาบอกว่าเอ้ยไปขายเสื้อผ้ากันตอนนั้นคุณชัยรู้สึกยังไงก็มีความรู้สึกว่าโอเคมันก็เป็นการส่งเสริมการขายที่จะเพื่อที่จะหาเงินมาใช้อะไรอย่างนี้นะคิดว่าคุณกี้กับชัยกี้และชัยน่าจะขายได้เสื้อผ้าว่าอย่างนั้นเถอะผมมีแววแล้วแบ่งหน้าที่กันยังไงครับก็แบ่งหน้าที่คือเราเป็นแบ็คให้เป็นแบ็คโอ้เป็นบอลไม่ใช่แบ็คอย่างนั้นผู้อยู่เบื้องผมไม่ได้ซื้อโอ้ช่างใหญ่เป็นคนวางแผนเป็นคนวางแผนส่วนกี้นั้นเป็นคนลงมือขายออกหน้าแสดงว่าต้องมีเรียกลูกค้าทดสอบครับทดสอบเรียกลูกค้ามีเสื้ออยู่ 2-3 ตัวอยู่ตรงนี้มีเสื้อดูเป็นเสื้อเชิญชมดูก่อนได้นะครับราคาไม่แพงนะครับถ้าหากว่าถูกใจต่อรองกันได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบอย่างดีนะครับดูสังเกตตรงนี้นะครับจะมีธงของ US นะครับแล้วตัวนี้เป็นธงพม่านะครับถ้าว่าใครสนใจต่อรองได้นะครับพี่มีไหมคุณกี้คุณอิสมันมีไหม3 ตัวร้อยครับ3 ตัวร้อยเล็กกันมาเลย3 ตัวร้อย3 จะได้ 10 บาทครับลองที่นี่ดูไหมครับ3 ตัวร้อยนะครับทางนี้3 ตัวร้อยนะครับวันนี้เราจะเลหลังทั้งหมดเลยครับ3 ตัวร้อยไม่ต้องเลือกครับ3 ตัวร้อยทั้งสิ้นครับไม่ต้องเลือก3 ตัวร้อยหมดเลยครับสุดท้ายครับคุณกี้ครับร้านเสื้อแห่งนี้ก็จะเริญรุ่งเรืองก็จะเริญรุ่งเรืองไปฮะตอนหลังผมร้องเพลงแล้วครับผมก็ยกให้กับเพื่อนๆที่อยู่ที่ขายอยู่ตรงนั้นฮะโอ้ยกให้เขาไปเลยร้านนี้เซ็งไปเลยครับโอ้มีชื่อร้านไหมฮะไม่มีครับไม่มีนะฮะมีครับใช้ได้ตังคืนไหมครับ
ไม่ได้ครับเรียกว่าเรียกว่าอริสมันชักดาบเพลงต่อไปเพลงต่อไปนะเพลงอริสมันชักดาบคืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้เขาเป็นผู้จัดการผมนานแล้วมาเป็นผู้จัดการอยู่ด้วยกันครับนะไปเสนอเพลงก็ไปด้วยกันผมมีความรู้สึกว่ามันยากเย็นจังเลยอะไรเงี้ยเนี่ยตอนนี้ก็บอกว่าให้อีกลองอีกหน่อยนะอาจจะได้นะแสดงว่าคุณใช้นี่แบกหลายอย่างโอ้ไปสมัครร้องเพลงไปอะไรด้วยกันด้วยว่าอย่างนั้นเถอะนะแล้วคุณใช้เล่นดนตรีเป็นไหมครับไม่ครับไม่เป็นนะครับเอาล่ะถามว่าคุณใช้หรือคุณใช้เนี่ยเป็นเพื่อนที่เปิดร้านขายเสื้อผ้าที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมาด้วยกันชั่วหรือมั่วนิ่มครับชั่วครับชั่วหรือมั่วนิ่มชั่วครับชั่วนะครับชั่วทำไมเพราะว่าคุณใช้ใช่ไหมครับมีราศีเป็นเสียถ้าดูคุณเป็นมีเป็นเสียทั่วน้องซินดี้อยากถามเลยไหมดูจากท่าทางแล้วไปถามเลยตอบเลยมั่วนิ่มมั่วนิ่มหรือเปล่าไม่รู้สิรู้จักกันมาตั้งแต่มั่วนิ่มหรือเปล่าไม่ไม่ค่ะรู้จักกันมา15กว่าปีแล้วไม่รู้เหมือนไม่สนิทสนมเหมือนไม่สนิทสนมและชื่อก็ไม่ถูกอีกใช่ไม่ใช่ดูไม่สนิทสนมไม่เชื่อและมิวสิกโอเคโอเคแหมใช่ครับเข้าด้วยบอกว่ามั่วนี่ดูลักษณะไม่สนิทสนมเลยคนที่ผ่านโลกมามากเท่านั้นขอถามเฮียชัยค่ะเฮียชัยเฮียชัยลองร้องเพลงของคุณกี้ที่ดังมากแล้วเพราะจับใจมาสักนิดนึงเหนื่อยใช่ไหมชีวิตคือการแข่งขันเพลงนะครับเพลงของอริสมันแต่ทำนองที่ร้องเหมือนรังสีเสรีชัยขอตอบว่านิ่มโอเคมั่วนิ่มดูน้องคนนี้ดีกว่ามั่วนิ่มอะไรไหมนะอะไรอะมั่วนิ่มเพราะว่าชอบพูดว่าแบบก็พอใช้ได้อะไรเงี้ยชอบพูดแบบกลางๆไม่ยอมชี้ชัดไปคุณโดโด้ดีกว่าครับนะฮะเจ้าของทีมบาสตอนนี้อีกทีนึงนะฮะฮะรู้จักกันมากี่ปีแล้วฮะสองคนนี้กี่ปีครับก็10กว่าปีครับ10กว่าปีตอบตามเหตุผลคือชัวร์แน่นอนชัวร์แต่ผมตอบว่ามั่วนิ่มฮะมั่วนิ่มมีชัวร์อยู่คนเดียวอ้าวชัวร์มาเลยมาเลยคุณชัยครับคุณเป็นเพื่อนที่เปิดร้านขายเสื้อผ้าที่อนุสาวรีย์กับคุณอริสมันพงเรืองรองชั่วหรือมั่วนิ่มครับชั่วอยู่แล้วชั่วชั่วชั่วอยู่แล้วคุณชัยตกลงว่าคุณตัวจริงนะครับเป็นเพื่อนกันเห็นบอกว่าร้องเพลงแล้วได้เสียงเหมือนอริสมันเลยก็ขอได้ขอเสียงอริสมันหน่อยได้ไหมฮะใช่ไหมเพลงนี้นะฮะตบมือตอบกันพอหรือยังเขาบอกเสียงเหมือนอริสมันมากรอกันพอหรือยังเกือบจะฝังใจลงทั้งคนเธอต้องทำให้เห็นว่าคนนั้นสำคัญตบมือแล้วได้ชุดใหม่นะเพลงของอริสมันมีเทคนิคไงครับร้องเพลงอริสมันก็ต้องอมฮอนครับใครเนี่ยอยากร้องเพลงอริสมันเหมือนนะครับง่ายมากอมฮอนแล้วลองนะครับตะกี้ที่ไม่เหมือนเพราะไม่ได้อมเอาเตรียมฮอนมาด้วยแต่ไม่ได้อมโอเคนะครับสรุปวันนี้เป็นตัวจริงครับชัวร์มีคนที่ทายถูกคนเดียวคุณติ๊กชัดมงคลบำเพ็ญวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับคุณชัยคุณตรงชัยลาบจตุรพิธครับขอบคุณครับชัวร์ไปแล้วเอาล่ะคุณติ๊กได้เป็น1คะแนนกันเดียวนะครับนอกนั้นยังศูนย์คะแนนอยู่นะฮะอ่ะเพื่อนคนที่2มีคนนึงเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยไม่ออกอาการแต่คนนี้เมื่อมาแล้วต้องออกอาการต้องออกอาการเพราะว่าเป็นแฟนสาวน
ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเดี๋ยวดูว่าเธอสวยขนาดไหนครับพบกันเลยนะครับคุณรุ่งพรกุลไกรเวชครับคุณเอ๋ครับคุณอนิสมาไม่นี่ครับครับดูสบตากันหน่อยสบตากันหน่อยปิ้งปังโอ้โหน่ารักนะฮะเพิ่งเคยออกโทรทัศน์เป็นครั้งแรกเคยมีลงหนังสือหรืออะไรไหมฮะไม่เคยค่ะไม่เคยเลยนะฮะมารายการนี้เป็นครั้งแรกตอนที่เขาไปติดต่อให้มาออกรายการรู้สึกไงฮะก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเขินไหมไม่อยากออกหรือว่าก็เขินนิดหน่อยค่ะคุณเอ๋ไปมีแฟนเป็นคนดังอย่างนี้มีคนมาชอบมากมีคนเขียนจดหมายหึงบ้างไหมไม่หึงค่ะเพราะเราต้องเข้าใจตรงนี้ว่าพี่กี้นี่เขาเป็นนักการเมืองด้วยใช่ไหมคะเป็นคนดังเป็นคนดังของทุกคนเขาก็ต้องรักก็ต้องเป็นธรรมดาธรรมดาเข้าใจถามนิดนึงคุณกี้ครับครับเจอคุณเอ๋ไหนครับเจอตอนที่น้ำท่วมครับเจอตอนน้ำท่วมเหมือนว่าเขาลอยมากันน้ำคือน้องเขาลอยคอมาแล้วคุณไปเกี่ยวมาเลยใช่ไหมใช่คือผมไปตรวจคลองบ้านเขาอยู่ริมคลองอ๋อไปตรวจคลองคือบริเวณน้ำท่วมคุณลอยคอเขาไปเกี่ยวหลายคนตอนช่วงน้ำท่วมนะครับจะเห็นมีสองคนเดียวที่ออกไปช่วยเหลือประชาชนนะอาริสมาลงข่าวทุกวันแม่เอาเป็นยังไงแล้วไปตรวจคลองก็บ้านเขาน้ำท่วมด้วยอ๋อบ้านคุณเอ๋น้ำท่วมบ้านคุณเอ๋อยู่แถวไหนครับตลิ่งชันตลิ่งชันแถวตลิ่งชันมีเป็นร้อยหลังคาเรือนทำไมไปชอบทางการเรือนนี้เลือกเปล่าครับเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกก็คือว่าเราก็สังเกตว่าเห็นน้องคนนี้เขากำลังเอาอยู่พอดีว่างั้นใช่เอากระสอบทรายช่วยกันถมเพื่อช่วยกันถมอะไรเงี้ยเห็นเขากำลังเจ้ากี้เจ้าการเลยไม่งั้นเนี่ยเอากระสอบทรายถมตัวเล็กๆก็ใช้คนอื่นเขาไม่ยกเองกินแรงใช่ไม่งั้นเถอะผมก็เลยทำไมเข้าไปช่วยเหลือนิดหน่อยไม่โดยส่วนใหญ่ก็จะสั่งการให้คนเอาทรายมาให้อ๋อเลยบอกว่าไปช่วยเขาดิอะไรอย่างงี้ชอบผู้หญิงคนนี้ตรงไหนครับก็ชอบตรงที่เป็นผู้หญิงครับโอ้โหโอ้โหโคตรกว้างเลยครับเหมือนผมเคยบอกรักกันไหมครับเป็นแฟนกันก็ต้องบอกรักกันใครบอกรักใครก่อนครับก็ต้องเป็นผมโอเคเอาล่ะถามผู้หญิงมั่งชอบอริสมันตรงไหนครับตรงที่พี่กี้เป็นคนรับผิดชอบนะคะเป็นคนเก่งเอาล่ะถามว่าคุณเอ๋นะครับคุณรุ่งพรเนี่ยคุณเอ๋นะครับเป็นแฟนของคุณกี้อริสมันชั่วหรือมั่วนิ่มครับชั่วพี่ต้องการกันดีนะชั่วหรือมั่วนิ่มตอบว่าม ั่วนิ่มมั่วนิ่มมั่วนิ่มต่อไปครับต่อไปน้องเฟย์โอเคครับมั่วนิ่มมั่วนิ่มโอเคเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเฟย์มีแฟนแล้วพี่ก็บอกเขาชอบเดินห่างๆกันชอบเดินห่างๆกันเขามาทำไมแล้ววันนี้เขามาอยู่ด้วยกันทำไมคุณเล็กคุณเล็กครับตอบว่ามั่วนิ่มมั่วนิ่มตอบว่าเคยได้ยินมาว่าคุณอริสมันจะชอบผู้หญิงที่หึงหวงมากๆคิดตีต่อยคนไหนว่าเฉยๆไม่หึงอะไรรู้สึกไร้คุณค่าลองซินดี้จ๊ะมั่วนิ่มมั่วนิ่มโอ้มั่วนิ่ม4คนแล้วครับเหตุผลไม่มีเหตุผลอะไรนะคนนี้ดีกว่าคุณติ๊กไม่เคยพึ่งพาใครไปงั้นเถอะตอนต้องซุบซิบไปรวมหัวกันติ๊กอยู่เฉยๆแต่แล้วฟังอยู่แต่ฟังฟังอยู่หรอถูกตึงเลยตอบว่าชัวร์หรือมั่วนิ่มมั่วนิ่มมั่วนิ่มปีผ่านแล้วอ่ะ7 ปีแล้วอ่ะไม่เป็นไร
ขอเรียกคุณเอ๋แล้วกันคุณเอ๋ครับคุณเอ๋เป็นแฟนของคุณกี้อริสมันชั่วหรือมั่วนิ่มครับมั่วนิ่มค่ะมีอาการใจหายเล็กน้อยพี่น่าใจหายเล็กน้อยเพราะตอนที่ผมอบน้องเข้ามาครับน้องเข้าไปไงฮะอบน้องเข้ามาทันทีบอกก็บอกแล้วว่าไม่ใช่พี่พี่ครับจำได้แล้วไปเต้นทางจึงจึงจริงๆเป็นแดนเซอร์เหรอไม่ใช่โอเคยังไงก็มั่วนิ่มนะครับวันนี้ขอบคุณมากร่วมรายการกับเราขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้นะครับคุณซินดี้นะครับคุณเล็กนะครับน้องเฟย์นะครับและคุณโดโดได้คนละ1คะแนนนะครับส่วนคุณติ๊กฉัตรมงคลบำเพ็ญนะครับได้2คะแนนนะครับยังมีสิทธิ์ลุ้นนะครับสำหรับคิดเพื่อนเคี้ยวนะครับ 5,000 บาทเพราะว่าตอบยังไม่พลาดเลยนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปเป็นญาติคนที่3ครับนะครับญาติคนที่3นี่มีค่าถึง2คะแนนนะครับแต่เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับกับแซ่บคูณ2ครับครับเดี๋ยวฮะคุณสอนนะครับคุณกี้อริสมันพงษ์เรืองรอนะครับยังอยู่กับเราต่อไปนะครับรอบนี้ถ้ามีคนได้8คะแนนเต็มนะครับก็มาฝันคิดเพื่อนเคี้ยวนะครับก็จะมอบให้ 5,000 บาทตอนนี้มีคนที่มีโอกาสนะครับก็เป็นคุณติ๊กฉัตรมงคลบำเพ็ญคนเดียวนั่นเท่านั้นนะครับญาติคนที่3นี่นะครับมีคะแนน2คะแนนนะครับเมื่อกี้คนละ1คะแนนตอนนี้2คะแนนแล้วญาติที่3เป็นใครครับเป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนที่เพื่อนเยอะนะเป็นสสก็คนรู้จักมากคุณเยอะแต่คนนี้เป็นเพื่อนเลยและที่สำคัญคือแต่งเพลงแต่งเพลงอะไรครับแต่งเพลงให้เพื่อนคนนี้ฟันมีชีวิตฟันมีชีวิตคนนี้เป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยไหนฮะป.1ป.1เลยป.1เลยป.1เลยครับดูให้ดีๆครับเพื่อนคนนี้ครับมีความสำคัญมีความผูกพันกับคุณกี้อริสมันมากนะครับเชิญพบเลยครับคุณเฉลิมยศศรีสำราญครับสวัสดีครับนี่คือคนนะครับมีชื่อเล่นเรียกกันในหมู่เพื่อนฝูงหรือคนแถวบ้านว่าคุณมีชัยครับผมนะครับคุณเฉลิมยศคบกับคุณกี้มาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับตั้งแต่จำความได้ครับจำความได้เลยครับแต่ก่อนคุณลิสมันเรียกว่าอะไรฮะเรียกคุณลิสมันว่าผมเรียกว่าครับหมึกครับหมึกนะครับคุณหมึกเพราะอะไรครับหมึกเพราะเขาออกจากตัวดำกับผมนิดนึงครับช่วยอย่างนั้นตัวดำลิสมันว่าหมึกสมัยก่อนหมึกนะครับคบกันมาแต่เด็กเลยว่าอย่างนั้นเถอะขออนุญาตเรียกอย่างนี้นะฮะจะได้แบบสนิทสนมกันนะครับประทับใจลิสมันมากที่สุดครับตอนไปเรียนเขาให้ผมขี่คอไปฮะขี่หลังขี่หลังไงครับขี่หลังไปครับผมเลยฮะตลอดเวลาเลยครับผมเป็นเวลากี่ปีครับก็หลายปีครับก็ตั้งแต่ผมเรียนป.1เจอกันก็ตัวก็ค่อนข้างเล็กก็ครับทำไมถึงไปให้มีชัยเขาขี่หลังทุกวันครับช้ามีชัยช้าโอ้ยอย่างนั้นเถอะเดินไปไหนไม่ช้าแล้วก็เลยขออนุญาตนะครับจริงๆแล้วคุณเฉลิมยศครับคุณมีชัยครับผมขาพิการครับนะครับเป็นโปลิโอครับผมโปลิโอนะฮะเมื่อก่อนไม่มีเครื่องใสครับไม่มีเครื่องใส่ทุกวันนี้ใส่ครับเป็นขาเหล็กขาเหล็กขาเหล็กนะฮะโอ้ช่วงขี่หลังหมึกไปเนี่ยหมึกร้องเพลงให้ฟังไหมร้องบ้างเป็นบางครั้งครับส่วนมากจะเป็นลูกทุ่งฮะเพลงที่หมึกชอบร้องของใครครับตอนนั้นก็มีพวกสายยันสัญญาอย่างนี้ก็ได้ยังได้อยู่ไหมครับอกหักเพียงครั้งยังตายช่วงร้องเนี่ยนะครับไก่ติดคออยู่เลยคุณกี้นะครับได้แต่งเพลงนี้ให้เพื่อนทำไมถึงแต่งเพลงนี้ฮะเราคิดถึงความรู้สึกของเพื่อนนะครับแล้วก็วันนั้นนี่ก็มีคนที่เอาผมไปทำบุญที่วัดที่บ้านเอาคุณอลิสมันไปทำบุญเลยเหรอใช่ฮะมอบประเคนให้พาไปไม่ใช่ไปทำบุญที่ไปทำบุญที่บ้านประเคนแล้วเราก็เลยกลับมาครับเอาความรู้สึกเหล่านั้นมาแล้วก็เอาความรู้สึกที่เคยแบ่งเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาเขียนความรู้สึก
ของคนเหล่านั้นไปทุกวันนี้กับคนพิการกับคนที่ไม่เหมือนเราไม่ครบแบบเราในสังคมบ้านเราอาจจะมองว่าคนพิการเหล่านั้นอาจจะเป็นภาระของสังคมอะไรครับซึ่งแต่งเพลงนั้นเพื่อที่จะให้ทุกคนมองคุณค่าของความเป็นคนไม่ใช่ที่แค่เพียงร่างกายแค่เพียงร่างกายแค่เพียงคุณค่าของงานเท่านั้นแต่ว่าคุณค่าของคนมันอยู่ที่ความเป็นคนด้วยแม่ตบมือนะครับคุณพี่ชัยครับตรงนี้คงมีความรู้สึกดีๆหลายอย่างกับเพื่อนคนนี้ครับอยากจะพูดอะไรกับเพื่อนบ้างครับไม่รู้จะพูดอะไรดีสำหรับเพื่อนนะทุกวันนี้นอกจากรักเธอตลอดเวลาไม่ได้อัลบั้มใหม่อัลบั้มใหม่รักเธอตลอดเวลาถามว่าคุณมีชัยคุณเฉลิมยศคนนี้นะครับเป็นเพื่อนกันมามีความผูกพันถามว่าเป็นเพื่อนคุณอนิสมันนะครับพี่คุณอนิสมันแต่งเพลงนี้ให้เลยขี่หลังมาตั้งแต่เด็กเลยชั่วหรือมั่วนิ่มครับชั่วหรือมั่วนิ่มชั่วชั่วบอกว่าดูเขาจริงใจกันดีนี่ดูเขาจริงใจกันดีว่าอย่างนั้นเถอะชั่วดูเขาจริงใจกันดีต่อไปคุณซินดี้ครับผู้หญิงอีกคนหนึ่งซินดี้ครับไม่รู้ไม่รู้เลยชั่วหรือมั่วนิ่มคนที่สองคะแนนนะฮะคนที่สองคะแนนชั่วหรือมั่วนิ่มตอบให้ดีๆครับตอบให้ดีๆมั่วนิ่มมั่วนิ่มนะครับคุณเล็กแม่เจ้าแม่อยู่แล้วขอตอบเลยค่ะว่าชั่วชั่วคุณโดโด้ครับคุณโดโด้1คะแนนเช่นเดียวกันเหตุผลนี่คือชัวร์มากเลยแล้วก็เหมือนกับคนแรกที่ว่าเขาพยายามเล่นให้ดูว่าไม่สนิทกันแล้วกลายเป็นตัวจริงแต่คราวนี้ดูสนิทมากอาจจะไม่ใช่ได้ก็คือตรงนี้คือมันชัวร์ถ้าไม่ชัวร์คือพี่เขาเล่นเตรียมเล่นละครมาดีมากเยี่ยมมากว่าอย่างนั้นแต่ยังไงก็ขอตอบว่าชัวร์ครับก็ต้องตอบว่าชัวร์ครับชัวร์นะตกลงนี่น้องซินดี้ตอบว่ามั่วนี่เหมือนคนเดียวนะครับตอนนี้คุณติ๊กขอถามก่อนถามคุณมีชัยนะครับว่าครับมีชัยโรงเรียนที่เรียนตั้งแต่ประถมชื่อโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนที่เรียนตอนประถมที่โดดมากไปโรงเรียนอะไรครับวัดบ้านยางครับวัดบ้านยางก็ผมว่าถ้าเป็นบ้าชนบทหรือบ้านนอกอะไรเงี้ยก็โรงเรียนอาจจะชื่อประมาณนี้ครับวัดบ้านยางอำเภออะไรให้คุณพี่ครับอำเภออะไรอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนครปฐมอ้าวราชบุรีก็ขอพอพอได้ยังไงพอโอ้ยโอ้ยสับสนเลยผมนิ่งมาตั้งนานเยอะเยอะคำถามที่ไปออกลูกชมชางเลยคุณสมบัติคุณพลอมไว้คุณสมบัติคุณพลอมหน่อยคุณพลอมหน่อยคุณมิชัยยืนนิ่งไว้ครับยืนนิ่งไว้แม่ตายแล้วก็ชัวร์หรือว่าดิผมเอาที่เขาหลุดข้างหลังดีกว่าตอนสุดท้ายเลยตอบว่านครปฐมกับราชบุรีแตกต่างกันเยอะเลยมั่วนิ่มครับมั่วนิ่มตอบพวกนี้เหมือนซินดี้นะแต่งพวกแต่งพวกโอเคโดโดได้ถึง2-1ขนาดนี้โอเคใช่ครับใช่ครับใช่ครับไปไหมฮะไปครับเออคุณมีชัยครับแม่เมื่อกี้แม่ตกลงเรียนอยู่ที่ไหนครับจังหวัดอะไรครับนครปฐมครับนครปฐมตกลงอำเภอเมืองจังหวัดอะไรครับนครปฐมต้องเดี๋ยวก็ตอนแรกทำไมบอกราชบุรีล่ะก็คือบ้านผมเนี่ยอยู่เขตติดต่ออ๋ออยู่เขตติดต่อกันคือเพียงแต่โดดมับข้ามไปท้ายสะพานใช่บ้านเนี่ยเขาอยู่หัวสะพานข้ามไปท้ายสะพานก็ไปนครปฐมแล้วมาติดกันมาติดกันใช้น้ำเชื่อมโอเคอ่ะคุณมีชัยครับเรียกชื่อเต็มเลยดีกว่าชื่อจริงคุณเฉลิมยศคุณเป็นเพื่อนของคุณอริสมันพี่ขี่คออริสมันขี่หลังอริสมันเนี่ยไปโรงเรียนตั้งแต่เด็กๆโรงเรียนอะไรนะวัดบ้านยางวัดบ้านยางชั่วหรือมั่วนิ่มครับชั่วชั่วแน่นอนครับชั่วชั่วชั่วแล้วจะไปไหนไหมสันหลุดขึ้นมา
เที่ยงเขวเลยตกลงโรงเรียนนี่อยู่จังหวัดอะไรฮะนครปฐมคือโรงเรียนนี่ข้ามน้ำไปข้ามคลองไปก็ข้ามไปท้ายสะพานเลยนะหัวสะพานท้ายสะพานเนี่ยนะเบนโอ้มาตรงนี้ไม่เข้าประชุมเลยเสียศูนย์เลยโดนหลอกเลยนะครับแม่มุนิมคือต้องเตรียมมาอย่างดีกันนะแม้กระทั่งสำเนียงไม่น่าจะโดนได้คนเราเนี่ยนะครับเวลาตอบอะไรพอถูกต้องแล้วนะครับถูกอะไรนั่นไปหมดเลยวันข้อแรกเห็นสภาพก่อนข้อแรกไหมโอเควันนี้ขอบคุณมากครับคุณเจริญยศศรีสำราญครับขอบคุณครับน่าคุณเจริญยศนะคุณไว้นี่แกเป็นคนสนุกสนานนะครับตลกตลกครับอย่างนี้ตลอดเวลานะครับอ่ะคุณอลิสมานเชิญบนแท่นอีกสักครั้งหนึ่งตอนนี้ขอสรุปคะแนนแม่น่าเสียดายโอกาสของวันนี้นะครับคิดเพื่อนเคี้ยวเลยหมดสิทธิ์ที่จะมอบไปแล้วนะครับเพราะว่าผิดในข้อนี้ไปนะฮะยังคงขอ2คะแนนเท่าเดิมน้องซินดี้นะครับแหมมา1ก็อยู่1เลยนะฮะอ่ะ3คะแนนไล่ขึ้นมานะครับตรงนี้อ่ะน้องซินดี้ข้อนี้ต้องรีบทําคะแนนนะครับนะฮะต้องรีบทําคะแนนคนนี้4คะแนน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 เลยจับตาดูดีๆนะครับเดี๋ยวจะออกมา2คนครับ2คนคนนึงชัวคนนึงอาจจะมั่วนิ่มแต่อันนี้ต้องทายที่คุณอริสมันนะครับว่าคุณอริสมันนั้นชัวหรือมั่วนิ่มนะฮะคนนี้เป็นเพื่อนใช่ไหมฮะเรียกว่าเป็นบอดี้การ์ดเวลาไปไหนมาไหนครับอย่างคุณโดโดหรืออะไรอาจจะมีเพื่อนฝูงไปนะฮะบางทีเขาต้องมีเรียกว่าเป็นบอดี้การ์ดไปไหนมาไหนกับเขาด้วยตลอดเวลาว่าอย่างนั้นคอยดูแลตลอดคุณบัญชาเหมือนแท้ครับเชิญครับชื่ออะไรฮะบัญชาครับบัญชามีชื่อเล่นไหมครับหมูครับคุณหมูนะครับคุณหมูเป็นบอดี้การ์ดให้คุณอริสมันพงเรืองรองอันนั้นผมไม่มั่นใจนะครับแต่ของผมชื่ออะไรครับบัญชาครับชื่อเล่นฟ้าครับอะไรนะฮะฟ้าครับฟ้าทำไมน่ากลัวอะไรต้องหมูนี่น่ากลัวไอ้รู้จักหมูเปล่าวะเป็นบอดี้การ์ดนะฮะทำงานเกี่ยวกับการคุ้มป้องกันอะไรให้คุณนุสมันมากี่ปีแล้วครับคุณหมูครับมา8ปีครับ8ปีแล้วนะฮะ8ปีแล้วเอางี้ดีกว่ามีเหตุการณ์อะไรที่แบบเคยช่วยอริสมันให้ปลอดภัยเลยอะไรอย่างงี้มั้ยมีมั้ยสักเหตุการณ์นึงมีครับแต่มีสถานที่ผมไม่ขอออกนะไม่ขอเอ่ยชื่อสถานที่เห็นมั้ยบริการอะไรต้องเป็นความลับเอาไว้พี่เหตุการณ์ที่ไหนทําอะไรพี่กี้ทําอะไรอยู่ตอนนั้นกําลังเล่นคอนเสิร์ตอยู่เล่นคอนเสิร์ตอยู่อ๋อจ้าแล้วไงฮะก็มีวัยรุ่นอีวัยรุ่นครับไอ้กี้วะไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นพี่เยอะไปพี่เยอะไปครับผมแล้วเป็นไงวัยรุ่นเขาตีกันเลยบอกแล้วนี่เนี่ยตีกันแรงกว่านั้นแรงกว่านั้นวัยรุ่นตีกันครับชุลมุนเลยครับหน้าเวทีใช่ไหมฮะหรือไกลๆออกไปหน้าข้างล่างเวทีครับตีกันแล้วเป็นไงฮะเขาพาระเบิดขึ้นมาปาระเบิดขึ้นมาครับผมโอ้คือมันมีทั้งหมด2กลุ่มครับมี2กลุ่มตีกันปาระเบิดขึ้นมาครับผมขึ้นมาบนเวทีตอนแรกปาคือปาไปตกนี่ก่อนนะฮะตกอะไรเรียกกันศาสตร์ครับโอ้จะมีกันศาสตร์อ๋อตีปาติดกันศาสตร์เลยครับแล้วก็กลิ้งลงจากกันศาสตร์ลงมาคือผู้ปานี่ครับเขายังไม่ถนัดทางด้านการใช้อาวุธเป็นระเบิดระเบิดแบบไหนฮะลูกเกลียงครับลูกเกลียงนะฮะหมายความว่าลูกเกลียงนี่มันจะปอกกินไม่ได้นะครับไม่ใช่ระเบิดตายปอกกินก็ตายอ่ะนะเข้าใจไหมเอาอย่างนี้พี่ครับพี่อยู่ในเหตุการณ์นั้นป่ะครับอยู่ครับพี่ของแท้อยู่ด้วยเหรอฮะอยู่สิครับไปยืนอย่างนี้ไม่อยู่ได้ไงครับพี่อยู่ด้านไหนของเหตุการณ์ครับอยู่ข้างล่างครับข้างล่างด้านหน้าด้านหลังครับด้านหลังครับด้านหลังอยู่ข้างล่างด้านหลังด้านหลังแล้วนี่เป็นเวทีอยู่ข้างหลังพี่อยู่ตรงไหนฮะผมอยู่ด้านข้างครับข้างยังไงข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้ครับข้างนี้ครับอยู่ข้างๆเลยไม่ได้อยู่ข้างหลังนะฮะไม่ได้อยู่ข้างหลังโอ้
แล้วพี่แล้วระเบิดตกตรงไหนฮะตกทางช่วงด้านนี้ครับช่วงทางนี้พี่กี้อยู่ตรงไหนครับพี่อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางโอ้แล้วเป็นไงฮะพอเห็นระเบิดตกตึ๊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 กตูมยังครับอ๋อยังเลยฮะพอตกมาปุ๊บครับผมเห็นว่ามีตีกันแล้วมีตีกันทุบตับทุบตับนี้ระเบิดมาแล้วกิ้งมาตุ๊กตุ๊กตุ๊กต้องคอยดูอยู่อย่างเดียวคือว่าพี่กี้ยังอยู่ตรงไหนอ๋อดูว่าพี่กี้เล่นอยู่ตรงไหนว่าอย่างนั้นเถอะตอนนั้นพี่กี้อยู่กลางเวทีครับผมเดี๋ยวไงฮะของคุณคุณถามของคุณอย่างเดียวไม่ได้นะครับนะทำไมทำไมคุณประเด็นคุณถามคุณของผมนะครับผมชั่วของคุณรู้เรื่องที่ไหนอันนี้ผมจะเล่ามั่งนะครับเอาสิเอาดิเล่าดิครับอยู่ไหนครับอยู่ข้างหลังอยู่นี่น้องเอายี่ดีกว่าไปขายไอติมเหมือนเดิมใช่ไม่คุณไปเลยคุณจะไปยุ่งของผมคุณเห็นลูกระเบิดหล่นไหมครับจะไปเห็นได้ยังไงฮะไม่เห็นครับไม่เห็นเพราะอะไรเราอยู่ข้างหลังครับนี่ไปเห็นได้ยังไงอยู่ข้างหลังแล้วมันหล่นแล้วรู้ได้ไงว่าระเบิดได้ยินเสียงเขาโยนมาปุ๊บได้ยินเสียงหรือมันระเบิดมันได้ยินเสียงว่ามันเป็นระเบิดโอ้เหรอจริงหรือเปล่าฮะได้ยินเสียงว่าเป็นระเบิดเลยไม่ฮะมันดังบึ้มขึ้นมาใครก็ต้องเข้าใจว่าเป็นอ๋อมันระเบิดแล้วได้ยินเสียงบึ้มอ๋อเสียงระเบิดเลยนะฮะโอ้สำหรับของเรายังไม่ระเบิดนะครับผมแล้วไม่ระเบิดแล้วทำไงฮะพอผมเห็นหล่นปุ๊บผมกระโดดเข้าชาร์จชาร์จใครชาร์จระเบิดนะฮะอ๋อชาร์จมิกกี้หรือว่าชาร์จระเบิดฝันนี้จะเหนื่อยใครจะอยู่ได้ไงชาร์จมิกกี้เลยครับผมรวบรวบให้ครับรวบให้นอนลงนอนลงครับผมนอนลงแล้วไงต่อฮะกระโดดแล้วระเบิดมันระเบิดไหมระเบิดครับระเบิดค่อยๆระเบิดขึ้นตึ้มพี่กี้ยังคงนอนอยู่หรือเราเอาไปเลยไม่นะฮะนอนอยู่ครับอ๋อยังคงนอนอยู่ครับผมลักษณะเยอะไปแล้วของคุณเยอะไปแล้วพี่เล่าเป็นเรื่องเป็นราวเล่าหน่อยเล่าหน่อยเอางี้ดีกว่าไปขายตีเหมือนเดิมบัตช่าพี่เมื่อได้ยินเสียงระเบิดแล้วพี่ปฏิกิริยาพี่เป็นไงครับก็ต้องหลบก่อนหลบหลบก่อนพี่หลบป่ะพี่หลบเปล่าพอผมหลบใช่ไหมผมก็ต้องมองหาเขาแล้วว่าเขาอยู่ตรงไหนผมก็ต้องรีบไปพาตัวเขาเนี่ยดึงมาข้างหลังก่อนอ๋อนี่ระเบิดปุ๊บแล้วล็อกตัวเขาเข้าข้างหลังแล้วไปไหนต่อครับก็ปะปนอยู่ในฝูงชนอยู่ในฝูงชนเพื่ออะไรมันเป็นเขาเรียกเป็นเคล็ดลับของบริการเพื่อที่ว่าคนร้ายเนี่ยจะไม่รู้ว่าเราเนี่ยอยู่จุดไหนเห็นไหมเห็นไหมมั่วว่าอย่างนั้นเห็นไหมไปคุกคีไปเข้ากับคนเพื่อไม่ให้รู้ว่าอริสมันอยู่ไหนพี่หมูเอาอย่างนี้ดีกว่าพอคุมปุ๊บแล้วเป็นไงคุมอยู่งั้นเลยถ้าคุมอยู่ต้องมองก่อนว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าพี่กี้อยู่ข้างล่างหรือข้างบนอยู่ข้างครับอยู่ข้างล่างเราทับอีกทีครับผมเป็นไงของพี่ถ้าระเบิดโดนเราตายก่อนโอเคนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็ค่อยพาพี่กี้มาว่าอย่างงั้นเถอะนะฮะโอเคดูให้ดีๆดูให้ดีๆพี่กี้ครับพี่กี้คนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าคนไหนคนนึงใช่คนนึงไม่ใช่เลยนะฮะพี่กี้ครับคนไหนเป็นบริการคุณบัญชาครับคุณบัญชาคือคนไหนครับหมูครับแน่นะไปขายไอติมเชื่อผมนะไปยืนตรงนี้เลยยืนตรงนี้เลยอย่ามายืนใกล้ๆพี่กี้ชัวหรือโมนิมครับชัวหรือโมนิมมั่วนิมเพราะดูจากแววตาเธอดูหน้าพี่กี้สิครับสลดไปทันทีครับมั่วนิ่มนะมั่วนิ่มต่อไปน้องเฟย์ครับน้องเฟย์ว่าพี่กี้เขาชัวร์หรือมั่วนิ่มชัวเพราะว่าอะไรครับเสื้อผ้าก็ดูพอดีกับเขาดีอ๋อเสื้อผ้าดูพอดีตัวโดโดผมเป็นนักกีฬาเทควันโดครับเคยเล่นเทควันโดมาโดยความรู้สึกมันมีความสีของความอมหิตอยู่รังสีครับรังสีคุณโดโดบอกว่าคุณหมูรังสีอมหิตอ่ะดูทรงผมจะเป็นยังไงบอกว่าชัวนะชัวรังสีเอาไม่หิดออกว่าอย่างนั้นเถอะชัวฮะพี่กี้ชัวนะฮะผมก็ชัวบอกว่าชัวนะครับซินดี้ครับสุดท้ายมั่วนิ่มบอกว่าพี่กี้มั่วนิ่มสังเกตรองเท้าเนี่ยตกลงว่าซินดี้ตอบว่ามั่วนิ่มเอาเชิญครับทั้ง3ท่านเอาละพี่กี้ครับพี่กี้บอกว่าคุณหมูคนนี้นะครับเป็นบอดี้การ์ดพี่กี้ชัวหรือมั่วนิ่มครับมั่วนิ่มครับมั่วนิ่มนะนี่ตกลงคุณชื่อ
ชื่ออะไรฮะภากรครับคุณภากรนะครับไม่ใช่บัญชานะครับตกลงคุณคือบัญชาบัญชานะครับคุณคือตัวจริงนะครับคุณอาคุณชัวม่วนนิ่มนะฮะตกลงว่าจริงๆแล้วแรงเยอะจริงไหมฮะเป็นแรงเยอะนะฮะเสือคาบดาบนะครับคุณบัญชาขอนิดนึงเป็นจริงๆแล้วแรงเยอะเหมือนกันไหมฮะหรือว่าไม่ครับเป็นอะไรฮะตำรวจครับตำรวจนะฮะถามนิดนึงนะครับคุณบัญชาเหตุการณ์ที่เล่ามาเป็นเหตุการณ์จริงจริงจริงนะครับเกิดขึ้นจริงนะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบอดี้การ์ดนะครับแหมคุณอุสมานวันนี้มาเป็นการหักเหลี่ยมกันคุณติ๊กมาตอนแรกดวงแรงมากเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากคุณอริสมันพงษ์เรืองรองนะครับทางรายการแสบคุณสองของเรานะครับมีของให้นะครับสำหรับคุณอริสมันนะครับผมบอกว่าชอบรับประทานมากเวลาจะร้องเพลงเอ๊ะช่วงนี้มันทำไมมีซาวอย่างนี้นี่แล้วมันดึกแล้วรู้ไหมมันดึกแล้วอ้าวแล้วคุณกี้ไปไหนเนี่ย นี่คุณดูสิ คุณหายไปผมยิ่งวังเวงใหญ่ว่าไงน้องจะมาเอาอะไรอีกล่ะพูดได้พูดได้หรือเปล่าวันก่อนก็ทำบุญให้ไปแล้วไงพูดได้หรือเปล่าฮะพูดได้พูดได้พูดได้ฮะคนนี้พูดได้เป็นคนนะฮะเราก็เอาฮอนมาให้บอกว่าชอบรับทานฮอนนะครับอันนี้เป็นเม็ดใหญ่ต้องบอกเผื่อก่อนนะฮะตัวนี้นี่ก็ส่งเสริมจังเลยเหลืออะไรล่ะเอามาสิปล่อยสิมือให้แล้วก็ปล่อยสิเออโอเคนะครับไม่ต้องมาจับไปได้แล้วนี่นี่มีดูซิกินติดเลยเนี่ยมีหน้าบังฮอนบังฮอนนะไปโอมลูกน้องบอกไอ้คนบอกว่าพี่กี้ชอบทานฮอนเอาฮอนมาให้เลยกินไปเลยนะขอบคุณมากนะครับวันนี้มาร่วมรายการกับเราคุณอริสมันเลยจำลองครับขอบคุณครับมากเลยครับที่มาที่นี่จริงนะครับแหมตรงนี้นะฮะน่าเสียดายคุณติ๊กมากเลยตอนแรกแหมเหมือนจะได้คิดเพื่อนเคลียร์แล้วนะฮะมาพลาดตกรอบไปที่สุดนะเพราะนั้นผู้ที่เข้ารอบนะครับคุณซินดี้น้องเล็กคุณเฟย์และคุณโดโด้ครับวันนี้เลยครับวันเลยครับคุณนุ๊กคุณติ๊กเชิญทางด้านนี้ครับแหมน่าเสียดายตอนแรกมาแรงข้อสุดท้ายมาแรงท้ายข้อสุดท้ายแหมน่าจะตอบได้ถูกเนี่ยเห็นวิเคราะห์ก็ดูแล้วโอเคเป็นไงก็ตามวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณคุณติ๊กฉัตรมงคลบำเพ็ญนะครับรับไป 10,000 บาทครับมา4ท่านนะครับเมื่อกี้คุณติ๊กฉัตรมงคลบำเพ็ญนะครับแหมมาแรงตอนต้นเลยนะฮะตอนท้ายดันแถวได้นะครับก็ตกรอบไปนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงของแสบปริศนานะครับเป็นช่วงแจกบะหมี่ราดหน้าโคคานะครับบะหมี่ราดหน้าสูตรต้นบะหมี่ราดหน้าสูตรต้นตำรับตราโคคาจัดจำหน่ายโดยบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนคู่แรกนะครับคุณชินนี่แล้วคุณเล็กนะครับอยู่ในแท่นของออโต้ลูปสุดสังเคราะห์นะครับเอสโซ่ทูทีโปรเทคกระป๋องทองแรงบริสุทธิ์นะฮะส่วนคู่ของคุณเฟย์นะครับอยู่ในท่าของสบู่ระงับแบคทีเรียและการติดเชื้อสบู่เพื่อผิวกายดร.สมชาย Face and Body นะครับท่านก็ต้องทายถูกนะครับว่านี่ของปริศนานะครับเราซ่อนอยู่แถวนี้นะครับจะเป็นอะไรแต่ก่อนเอาของปริศนาออกมาเรามีเป็นละครเล็กๆน้อยๆนะครับละครนี่มีบางส่วนอะไรอย่างนี้นะฮะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งของปริศนาอันนี้นะครับตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วนะครับขอของปริศนาเชิญเลยครับเวลาบนเจ้าพ่อทรายจะบนข้าเดี๋ยวข้าบน
เองรอแป๊บนึงก่อนถามพ่อโบราณแล้วยุคนี้ไม่ต้องมาบ่นแล้วอะนะไอ้เหี้ยอะไรกูแก่จะไปบ่นอะไรเลยเนี่ยนี่ลุงอะไรเล่นของไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อไอ้ตีพ่อจะบ้าเปล่าพ่อไม่ร้องสักแอะนะเจ้าพ่อคุ้มอ่ะศักดิ์ศรีแกที่พ่อตาข้านะอาณาอิงตีข้านับถือเจ้าพ่อไซคุ้มครองข้าอยู่แล้วเอ้าพาผมเองนะเอ้าเรียบร้อยไอ้เจ็บไม่เจ็บหรอกไม่เจ็บหรอกลองใหม่จะยังจะเชื่ออยู่อีกเหรอเจ้าพ่อไซคุ้มอ่ะอ่ะท้าเองเชื่อไหมไม่เชื่อข้าก็ไม่เชื่อเหมือนกันแล้วไม่เจ็บเลยล่ะไปพ่อแล้วผมไม่เจ็บกันล่ะเจ็บเจ็บเจ็บไม่เจ็บเหรอเฮ้ยใครเนี่ยมายุ่งจังเลยฮะผมอยู่กับซินดี้เดี๋ยวเองรอเองไม่เชื่อเองรอรอก่อนมันไม่เห็นข้าหรอกข้าเป็นเทวดาประจำอยู่ที่นี่เดี๋ยวจะหลอกมันซะหน่อยพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อไม่ใช่สารศักดิ์สิทธิ์แล้วนะข้าบอกเองแล้วผีนะผีนะแม่เรียบร้อยหลอกได้พวกนี้ง่ายอ้าวไม่คนละไอ้อ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนเดี๋ยวโดนหลอกหนาวไอ้อ้วนเดี๋ยวโดนหลอกหนาวเดี๋ยววางไว้นี่ก่อนไอ้อ้วนมานั่นมาแล้วเอาได้ไอ้อ้วนไม่น่าเชื่อของอย่างนี้ไอ้อ้วนโดนแน่ข้าลอยได้มองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยน่ากลัวจริงน่ากลัวว้าวเฮ้ยเฮ้ยพอแล้วเฮ้ยไม่กลัวหรอกลัวทำไมเราเพื่อนกันอยู่ด้วยกันมองเห็นได้ตายนานแล้วเหรอนี่อะไรเหรออะไรอะไรยังไงทำไมเหรอมีอะไรกันแหมแกนี่ฟุตเวิร์กเยอะเหลือเกินนะเผาๆหน่อยกันดิอะไรอะไรเหรอนี่ของไอ้เลี้ยมเหรอเดี๋ยวมันจะมาว้าวเดี๋ยวมันมาฟ้อนกันที่นี่มาฟ้อนรักกันเลยฟ้อนรักกันที่นี่เอออีเรียมมันจะต้องเดินมาก่อนอ๋ออีเรียมไอ้ขวัญน่าจะเดินตามมาอ๋อเหรออีเรียมมันจะต้องร้องเพลงออกมาก่อนเลยเหรอฟ้อนเนี่ยอีเรียมอีเรียมร้องเพลงได้มั้ยหวนคิดผิดแล้วคงคือฝืนใจเตรียมเคยลงเรียมเรียกฟังมาแต่หลังยังจำอีเลียมจริงด้วยอีเลียมเนี่ยจะบอกให้อีเลียมเนี่ยมันมองไม่เห็นเราสองคนมองไม่เห็นเราหรอมองไม่เห็นเดี๋ยวอีเลียมจะพูดต่อพี่ขวัญก็ไม่อยู่พี่ขวัญไปไหนแล้วทำไมปล่อยให้ไอเลียวอดหญ้าเดี๋ยวไอเลียวอดหญ้าน้องจ๋าเรียวนี่ควายแล้วตอนนี้น้องไม่เห็นพี่น้องไม่เห็นพี่นะไม่เห็นเทวดาเออเอางี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งจะนัดไอ้ขวัญเหรอก่อนจะนัดไอ้ขวัญต้องร้องเพลงเรียกโอ้โอ้โอ้ชาล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 าชาลาลาอินเดอะมอร์นิ่งโอ้ชาล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 าชาลาลาอินเดอะซันชายนี่สักพักไอ้ขวัญมาไอ้ขวัญมาสักพักขวัญมาเลยขวัญเนี่ยนะทำไมไอ้ขวัญเนี่ยจะร้องเพลงออกมาเลยเหรอร้องเพลงเนี่ยเพลงไอ้เพลงอะไรนะไอ้อ๋อเพลงเนี่ยพี่ขวัญขอเป็นข้าวมันไก่ได้ไหมนี่สักพักนะไอ้ขวัญต้องเปลี่ยน
ีเข้าไปหาอีเลียมต้องปีไปหาอีเลียมเลยเหรอปีไปหาอีเลียมปีทั้งสองเจอกันทั้งสองจะวิ่งเข้าหากันเรียมพี่ขวัญเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยนี่เพลงอะรถไม่ติดเลยสิเฮ้ยปิ้นปิ้นปิ้นนี่มันต้องหนีสิครับอันนี้สโลโมชั่นสโลโมชั่นไปไปต่อI miss you so much. Riem. Riem. Pi Quan. Riem. Pi Quan. Riem, วิ่งมา 3 ทุ่งแล้วนะเนี่ย ทำเป็นหนังอินเดียเชียว แล้วๆ ไอ้ไผก็เรียกว่าเจอแล้วก็ภาวะกอด Riem. Pi Quan. อย่าพี่ขวัญกลิ่นไอแก้มของเธอมันช่างหอมจะลุงใจอย่าพี่ขวัญจะทำอย่างนี้สิเรียมจังพี่ขวัญรักเรียมจริงไหมตราบใดเกลือไม่สิ้นเค็มอย่าสินึกไม่ออกอ้าวลืมซะจริงเลยเกลือไม่สิ้นเค็ม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 เรียมเอ้ยตราบใดที่เกลือไม่สิ้นเค็มเข็มไม่สิ้นแหลมแหนมแหนมไม่สิ้นเปรี้ยวเยี่ยวไม่สิ้นกลิ่นไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้พี่ข้าไอ้ขวัญจะรักเองบูชาเองเองรักพี่ไม่เรียมเรียมรักพี่เรียมไม่อยากแต่งงานกับคนกรุงพอบอกให้เรียมแต่งงานแล้วเรียมจะไว้ใจได้ยังไงเขาจะเท่เหมือนผู้ชายแรงเล่อหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดพ่อจัดมาแล้วหน้าเป็นสิงคนองนาไม่ได้ถอดหน้ากากเรียมจะทำยังไงถ้าเรียมอยากให้พี่เชื่อแล้วก็เรียมต้องสาบานต่อหน้าศาลเพียงตาสาบานแล้วได้สิจ๊ะพี่สาบานสาบานข้าแต่ศาลเขาดีที่เคารพเรียมจะขอสาบานรักกับพี่ขวัญตอนนี้มาสาบานกันมองมองไม่เห็นแล้วหรอกไปแกล้งเลยแกล้งเลยโอ้ได้ได้ได้ไปแกล้งเลยวันนี้พิธีกรหายไปไหนนะไม่เห็นเลยสักคนหนึ่งไม่เห็นมองไม่เห็นหรอกอย่าสิพี่ขวัญเรียมทรมานบ้านี่เราสาบานกันแล้วเรียมไม่ใช่เรื่องร้อเล่นเอาไอ้ควันได้เลยสิวะใครเนี่ยใครเทวดาสาบานเลยสาบานเลยสาบานเลยเราถือโอกาสนี้ขอพรจากท่านได้เฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วอีเลียมอะไรกันหน้าแล้วนะมึงกลับบ้านอีเลียมเรียมไม่กลับเรียมจะอยู่กับพี่ขวัญไปอะคุณสุเทพตัวนี้เรียมไม่ไปเรียมจะอยู่กับพี่ขวัญกลับเฮ้ยขวัญกูเองพูดมั่งดิเรียมกลับบ้านไปกับพี่เถอะอย่าพ่อเรียมไม่ไปนี่มันอย่าค่ะเรียมไม่ไปหรอกเรียมจะอยู่กับพี่ขวัญเรียมรีบไปเถอะกูเริ่มคันทองแล้วนะพ่อนี่ทองหรือหมามุ้ยเนี่ยทองทองมันกัดตัวครับจริงแล้วเรียมมาอย่าเรียมไม่ไปอย่าพี่เรียมเรียมในเมื่อเองจากอ้อมอกของไอ้ขวัญไม่เป็นไรข้ามีสิ่งของให้เองไว้ดูยามหน้าต่างต่างหน้าของชิ้นนี้ไม่เหมาะสำหรับเองหรอกมันต้องเหมาะสำหรับพ่อของเองทำไมอ่ะทำไมจะมาว่าอะไรโอเคครับ
นั่นคือของปริศนาของเราวันนี้นะครับจากโคคาโอ้เล่าหูเข้าหูเลยนะฮะให้เรื่องคำใบ้ก่อนครับคำใบ้ไหนดีครับท่านถามครับเอสโซใช้จุดไฟได้ใช่หรือจุดไฟได้ใช่หรือไม่จุดไฟได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต่อไปครับทีมนี้ดร.สมชายแต่ที่บางกะปิก็มีขายเบอร์8ที่หนูเลือกอันนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ชายใช่หรือไม่เออถามอย่างนี้เข้าประเด็นไม่ไม่เรียมไม่กลับบ้านละครจบไปแล้วละครจบไปแล้วก็ไม่เหมือนกันน่ะไม่ครับไม่ไม่แล้วไม่ครับเอ็มดีเพราะว่าของชนิดนี้ไม่มีใครอยากใช้ถ้าไม่จำเป็นมีกลิ่นเหม็นหรือไม่มีกลิ่นหรือไม่ว่าอย่างนั้นเถอะเหม็นด้วยใช่ไหมฮะเหม็นไหมมีกลิ่นมีกลิ่นไหมฮะมีกลิ่นไหมมีมีเลยแหละมีฮะมีมีกลิ่นมีกลิ่นทาได้ทั่วร่างกายใช่หรือไม่ทาได้ทั่วร่างกายใช่ไหมทาได้ได้ได้ทาตรงไหนก็ได้ถ้าจำเป็นจำเป็นตรงไหนทาตรงนั้นว่าอย่างนั้นเถอะน้ำมันมวยใช่ไหมคะน้ำมันมวยใช่ไหมของที่ว่านี่น้ำมันมวยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ฮะไม่ใช่น้ำมันมวยฮะไม่ใช่ฮะไม่ใช่เอาละทีมนี้เป็นของใช้มีไว้ยามฉุกเฉินตอบป่ะตอบเลยป่ะฮะหรืออะไรฮะหรือถามยาแดงใช่ป่ะยาแดงใช่หรือไม่ครับยาแดงใช่หรือไม่ตอบว่าใช่ใช่ครับก็ตอบเลยครับตอบว่ายาแดงครับยาแดงครับถูกต้องนี่ไงคือคำเฉลยเอาของมาดูสิครับเราจะเรียกว่ายาแดงนอกวันนี้นะครับเดี๋ยวคนที่ตอบถูกนะครับทายว่ายาแดงถูกต้องนะครับเข้ารอบไป2ท่านนะครับคุณเฟย์และคุณโดโด รับของรอบจากทางรายการวันละ15,000 บาทครับครับช่วงนี้ก็เช่นเคยนะครับครับก็มีกึ่งสำเร็จรูปตราโซโซนะครับตอนนี้นะครับคุณโดโดย้ายท่านมาแล้วนะครับมาอยู่ท่านของขนมอบกรอบตราโอชิเนะนะครับก็ได้แยกจากน้องเฟย์มาแล้วนะครับตอนนี้น้องเฟย์มาอยู่ในแท่นของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้มยำรสกุ้งตราโซโซนะครับรอบนี้เช่นเคยนะครับถ่ายภาพของบุคคลครับนะครับบุคคลซึ่งอยู่เบื้องหลังของกรอบรูปนะครับเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสเป็ดตราโซโซบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสเป็ดตราโซโซตรงนี้เรามีคำใบ้นะครับบัตไอศครีมจากซานฟรานซิสโกอร่อยเข้มข้นสไตล์อเมริกันสเปรย์หล่อลื่นและไล่ความชื้นอเนกประสงค์นอตันบริษัทสยามไดกินเซลล์จำกัดผู้จัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศไดกินแคร์โปรซิสเต็มอิทแคร์ฟอร์ยูตาแว็กและ Power Wax ครีมขัดเคลือบเงาสีรถผลิตภัณฑ์จากแว็กซี่ยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารตราปลามังกรเม็ดเล็กๆรับประทานง่ายอาหารปลาซากุระสูตรผสม3สีรักน้ำรักปลารักซากุระน้ำไม่ไหลไหลไม่แรงนึกถึงปั๊มน้ำ ITC ITC ผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นชาเทวีระบายดีเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์จากศูนย์ไพรธรรมชาติทิพรสน้ำปลาแท้คุณภาพชั้น1เตารีดไอน้ำไร้สายจากเนชั่นแนลเทคโนโลยีที่ยากจะตามทันครีมเพสัตสกินไลท์เทนนิ่ง
ให้รางวัลกับบางวันของชีวิตสปายไวคูลเลอร์12คำใบ้ครับมี12คำใบ้แต่ละคำใบ้นะครับเกี่ยวกับบุคคลคนนี้ทั้งสิ้นแน่นอนคำใบ้ที่1ครับคุณโดโด้ครับอันไหนดีครับนอร์ตันครับนอร์ตันนะครับสเปรย์หล่อลื่นไล่ความชื้นอเนกประสงค์นอร์ตันนะครับอันนี้บอกว่าคนคนนี้ครับเคยเปิดคอนเสิร์ตที่กรุงเทพครับเคยมาเปิดคอนเสิร์ตที่กรุงเทพพร้อมแล้วไปเร็วเร็วหมดเวลาแล้วเร็วหมดเวลาครับหมดเวลาเป็นวงนี้วงดังมากครับวงยังไม่ใช่นะยังไม่ใช่ครับคุณโดโด้ตอนนี้น้องเฟย์ครับชาเทวีชาเทวีเอ๊ะที่ว่าแกเป็นรัสเซียหรือไงเนี่ยโอ้โอ้อันนี้ชาหรือเปล่าแนวเพลงฮะแนวเพลงของแนวเพลงไม่ใช่แนวร็อกโนร็อกไปมาดอนน่ามาดอนน่าเบิร์ดเบิร์ดมอเต๋านุ๊กมอเต๋านุ๊กมาดอนน่ามาดอนน่าเบิร์ดมอเต๋านุ๊กยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ใช่คุณโดโด้ครับคุณโดโด้ครับซากุระครับซากุระนะครับอาหารปลาซากุระนะครับแม่ทีมงานคอนเสิร์ตของเขาเนี่ยนะครับยิ่งใหญ่ตระการตากว่าร้อยคนครับพร้อมแล้วไปวิซซี่ฮุสตันเบิร์ดชาช่าชาช่าหมดเลยล่ะไม่มันติดมันไม่ติดใจอะไรกันวิซซี่วิซซี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคครับต่อไปครับยังไม่ใช่ครับอะไรครับบัสบัสช่วงนี้เธองงๆอยู่อร่อยเข้มข้นสไตล์ในการนะครับบัสไอศกรีมโอ้โหเป็นไงเป็นไงคำใบ้นี้ครับงานวัดงานบุญฟังลูกนิมิตคอนเสิร์ตแบบนี้เธอไม่เคยพลาดทำให้วงแคบไปต่อไปคุณนาลีจินตลาคุณนาลีจินตลาโกตีโกตีแม่มาพักวันเวลาสุนารีราชสีมาสุนารีเป็นไงคอนเสิร์ตร้อยกว่าชีวิตไหมร้อยกว่าชีวิตเป็นไงฮะเสียงดีไหมเสียงดีเก่งไหมเก่งอ้างเครื่องเพียบแม่ยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่ครับคุณโดโด้เป็นโอกาสคุณโดโด้แล้วครับอันไหนดีอันไหนกินครับไหนกินไหนกินครับใจกินโอ้โหแคบอีกโอ้โหวันนี้ฮะแคบอีกเลือดสุพรรณครับโอ้โหโหอันนี้อันนี้คำใบ้สั้นๆเลยนะฮะแต่ง่ายพร้อมพร้อมครับไปพุ่มพวงครับพุ่มพวงคนเดียวเลยครับพอแล้วคนเดียวเลยนะครับพุ่มพวงดวงจันทร์ถูกต้องเคยไปคอนเสิร์ตที่กรุงเทพไหมเคยใช่นะครับเสียงดีเต้นเก่งเก่งรวยไหมรวยไม่ใช่แนวร็อกใช่ทีมงานคอนเสิร์ตกว่าร้อยชีวิตถูกต้องงานวัดงานบุญไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดเลือดสุพรรณอันนี้แน่นอนครับพุ่มพวงดวงจันทร์พุ่มพวงนะครับแหมตอนนี้ถ้าเธอยังอยู่นะครับคงเป็นขวัญใจของพวกเราอยู่ต่อไปนะครับมาดูคำใบ้ครับคุณโดโด้ครับคันต่อมานะครับลมมันเย็นครับตาปลามังกรหนูไม่รู้โอ้โหอันนี้กระจายรู้เรื่องไหมหนูไม่รู้นะฮะรู้ไหมเว็กซี่ครับเว็กซี่อันนี้บอกว่าฟังนามสกุลก็รู้อยู่ระดับสูงดวงจันทร์พุ่มพวงดวงจันทร์นะรู้ไหมแล้วพี่นุ่มหนูจะถูกเอารีดไอ้น้ำไร้สายครับอันนี้ครับบอกว่าปัจจุบันไม่ได้ร้องเพลงแล้วนะครับถ้ามาร้องอีกก็นะฮะอันนี้ no comment นะครับ no comment นะฮะเคยได้รับเลือกให้ร้องเพลงพระราชนิพนธ์มาแล้วนะครับส้มตำส้มตำแห่งส้มตำนะครับสุดท้ายครับราชินีลูกทุ่งราชินีลูกทุ่งนะครับปริศนาของเรานะครับรอบแสบรู้ตัวคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับผู้ที่ทายถูกเดี๋ยวเข้าไปในรอบแสบคุณสองกับเรานะครับคุณโดโด้ยุทธิชัยชาญเลยครับของว่างทะเลทรงเครื่องเต่าทองเทนเทนอร่อยยกกำลังตรงนี้นะครับจะไปอยู่12แผ่น
ป้ายนะครับเป็นภาพของเต่าทองเทนนะครับอร่อยยกกำลังนะครับอยู่10แผ่นป้ายนะครับเป็นภาพของแสบอยู่2แผ่นป้ายซิตราเพื่อผิวสวยหุ่นผ่องทั่วเลนร่างน้ำส้มสายชูกรัน 5% ตราที่ผลิตเปรี้ยวอย่างปลอดภัยออโต้ลูปส่วนสังเคราะห์เอสโซทูทีโปรเทคแรงบริสุทธิ์ปอมชิปมันฝรั่งแท่งทอดกรอบจากสยามเจเนอเรลฟู้ดปอมชิปมีทั้งรสชีสและซาวครีมแครอลแชมพูเปลี่ยนสีผมแครอลไนท์แอนด์อีซี่12 plus roll on ถ้าผ้าสีต้อง bliss color DNA น้ำแร่ผสมแอลกอฮอล์จากไวน์ผลไม้ 5% Blue Diamond Almond อร่อยแท้จากแคลิฟอร์เนียจะจำหน่ายโดยบริษัท Heritage Marketing จำกัดบู่ครีมเหลวมารีนเฟชความสดชื่นที่อาบได้ขวดน้ำตาลสำหรับผิวมันขวดน้ำเงินสำหรับผิวธรรมดาขวดเขียวสำหรับผิวอ่อนบางเลเซอร์ยอดเทคโนโลยีสีสเปรย์อเนกประสงค์จากนิปปอนเพนซูริมิเนื้อปลาบดทอดตราปลายิ้มไปดีนะครับไปดีจะแสบอย่าเจอแสบ1 2 3 4มาแล้วมาแล้วครับอ่ะเชียร์หน่อยทิพย์พรดทิพย์พรดนะครับน้ำส้มสายชูนะครับเซนตราทิพย์พรดเป็นเก่งมากนะสรุปแล้วเนี่ยหนูได้2บาทตอนนี้เอางี้ล่ะพี่อนุมัติให้เธออีก2ป้าย3ป้ายอีก3ป้ายโอเคอ่ะไอ้แถม3ป้ายนะแค่รอเจอแสบไหนแค่รอ1 2 3เอเซ่3บาทแล้วอ่ะต่อไปดูไม่หยุดมารินเฟรชมารินเฟรชได้แล้วเด้ตั้งแต่เป็นพิธีกรนะมานะไม่เคยเชียร์อัพใครทั้งทองเลยเอาแล้วเร็วเอาเอาเอาว้าวมาสุดท้ายว้าวว้าวจะจบแล้วนะว้าวทำได้ไหมอย่างเงี้ยทำได้ไหมพอแล้วไม่ยาวต่ออีกนะแล้วต่อไปครับจากตาแดงนี่เลย5บาทไหวยังไม่ไหวอีกเลยเทนๆนะเอสโซทูทีโปรเทคนะครับก้อนเทนๆนะครับทิพย์ล่าครับอันนี้เทนๆนะครับซูรุมิซูรุมิเทนๆนะครับนี่ครับ DNA ครับแก่ไก่แก่ไก่กับรูไดมอนด์ครับเทนตอนนี้นะครับน้องเฟย์นะครับน้องเฟย์มันบ้าคาราโอเกะเป็นปูนะครับรับต่อไป5บาท5บาทส่วนนะครับซึ่งเป็นฝาวงแหวนที่อยู่บนนั้นนะฮะเดี๋ยวเขาแพนลงมาเดี๋ยวรอยต้องมีรอยยิงเลเซอร์คำว่าซัมเมอร์อยู่ด้วยนะครับนะฮะสำหรับหน้าตาแบบนี้ไม่ต้องส่งมานะครับนะฮะออกมาแล้วติดบนเศษกระดาษอย่างนี้แล้วนี่ชื่อที่อยู่เป็นคุณศักดิ์นะฮะอันนี้ยกตัวอย่างนะไม่ใช่คือชื่อคนของคุณจริงนะฮะติดลงมาบนเศษกระดาษนะครับใส่ซองติดสแตมป์ให้เรียบร้อยนะครับส่งเข้ามาที่ตู้ปน.71หัวหมากกรุงเทพ1024
ครับนะครับวันนี้ถ้าคุณโดโด้จับขึ้นมาเป็นชื่อใครก็คนนั้นจะได้ 10,000 บาทครับนะครับถ้าคุณโดโด้ทำแจ็คพอตแตกคือแสบคูณ2เลือกได้ 6,000 ป้ายเลยครับแสบคูณ2เป็นป้ายก็แจ็คพอตแตกก็มูลค่า2ล้านบาทนะครับไปแบ่งกันคนละครึ่งคนละ1ล้านบาทนะครับอ่ะวันนี้จะเป็นผู้โชคดีจะเป็นใครนะครับก็เดี๋ยวอยู่ที่คุณโดโด้แล้วให้คุณโดโด้เป็นผู้จับขึ้นมานะครับขอ1ท่านครับ1 2 3ครับครับได้มาหนึ่งอันนะฮะได้มาหนึ่งอันเอาละแม่เป็นชิ้นส่วนของซัมเมอร์ถูกต้องนะครับหูมาจากไกลเลยมาจากเชียงใหม่โอ้โหเชียงใหม่จากเชียงใหม่เลยนะครับเด็กชายอัครธาดาพยอมหอมเชียงใหม่ครับบริษัทฟู้ดแอนด์ดริ้งจำกัดมหาชนผู้แทนจำหน่ายเครื่องดื่มตราซัมเมอร์จะมอบเงินรางวัล 10,000 บาทแก่ท่านผู้โชคดีทางบ้านและถ้าผู้แข่งขันทับแจ็คพอตแตกจะมอบให้ผู้แข่งขันและทางบ้านรวม2ล้านบาทคุณโดโด้นะครับเข้ามาถึงรอบของแสบคูณ2แล้วนะครับซึ่งเป็นรอบสุดท้ายรอบนี้นะครับมีของรางวัลถึง2ล้านบาทนะครับก็ถ้าเกิดทำแจ็คพอตแตกก็ไปแบ่งกับคุณเด็กชายอัครธาดาที่เชียงใหม่เอาละครับรอบนี้คุณโดโด้มีโอกาสเปิดได้6,000ป้ายด้วยกันครับนะครับถ้าได้แสบคูณ2ใบละ20,000บาท20,000บาทถ้าได้แสบหาร2ใบนั้นไม่มีค่าครับหมดสิ้นไปครับนะครับถ้าหากว่าได้แสบคูณ2 6,000 ป้ายได้เงิน2ล้านแต่ยังมีพิเศษกว่านั้นครับถ้าหากว่าได้แสบหาร2คือเรียกว่าเป็นคนโอ้โหดวงเฮงเหลือเกินหาตลอดจะไม่ให้อะไรเลยก็อะไรอยู่นะครับร้านอาหารเกาะเกร็ดนะครับก็จะมอบไป 200,000 บาทนะฮะ5845063นะครับทางด้านหลังครับมีกระป๋องซัมเมอร์อยู่5แบบด้วยกันนะครับอันแรกนะครับเป็นน้ำว่านหางจระเข้พร้อมเนื้อผสมน้ำมะนาวนะครับอันนี้เป็นชาจีนอูล่องนะครับชาไทยใส่นมกาแฟใส่นมและน้ำว่านหางจระเข้พร้อมเนื้อผสมน้ำผึ้ง5กระป๋องนี้นะครับมีแผ่นป้ายอยู่12แผ่นป้ายดังนี้ครับกางเกงยีนรังเลอร์มาเด็ดขาดมาดรังเลอร์เคฟซีอร่อยเข้มเต็มเนื้อไก่ของว่างทะเลทรงเครื่องเต่าทองเทนๆอร่อยยกกำลังป๊อปซีเครตป๊อปคอร์นร้อนๆที่ระเบิดความมันสะใจในบ้านคุณด้วยป๊อปซีเครตเงางามอย่างมีน้ำหนักลักซูเปอร์ลิชแบล็กแคทแบล็กไทยFresh and Dry Low On Leo Computer ลึกซึ้งถึงคุณภาพและบริการสั่งซื้อได้24ชั่วโมงโทร673-2222กัปตันลองไลฟ์สีน้ำอะคริลิกจากสีกัปตันหน้าขาวใสไร้ปัญหาผิวด้วย KA Creamบริษัทซีเทคสากลจำกัดผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์รองเท้าฮัชพัฟฟี่ความสบายที่แท้จริงสำหรับทุกก้าวของคุณฟรูตี้ฟูมแชมพูล้างรถกลิ่นสตรอเบอรี่และกลิ่นส้มแยกครับคะแนนใบที่หนึ่งครับใบที่หนึ่งใบที่หนึ่งใบที่หนึ่งโอ้ย
านนี้บ้างแรงเลิศเชียร์กันเหลือเกินนะครับเชียร์กันเหลือเกินไปไล่ในมือแล้วจับไปนี่สามใบแล้วสามใบแล้วสามใบแล้วครึ่งกลาง60,000 บาทนะครับเอาไปดูใบต่อไปครึ่งที่สุดถ้าเป็นคุณครับหนึ่งสองสามครับแหมมาเลยต่อไปครับเฟรชแอนด์ไรตอนนี้ยังคงได้60,000ครับผมนะครับเฟรชแอนด์ไรครับเฟรชแอนด์ไรใบสุดท้ายครับ1 2 2แซ่บคูณ2มาเปิดดูเลยพี่มาดูนะครับอาสปาตี้เป็นโอ้โหตอนนี้เลือกไว้นะลองดูอ๋อที่เลือกไว้ทั้งไว้แต่ว่าแบ็คแคทแบ็คไทยครับใบนี้ชุบหานนะครับโอเคเต่าทองเต็มโอ้เป็นคูณนะฮะเคครับเคครีมหานะครับแผ่นคูณอยู่ที่2ใบนะครับดีโอคอมพิวเตอร์ครับใบนั้นคูณนะครับป๊อปซีเครตสุดท้ายก็ต้องเป็นหานนะแน่นอนหานนะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับได้ไป3ใบนะครับแสบคูณ2ไป3ครั้งก็เป็น 60,000 บาทนะครับก็รับไป 10,000 บาทครับซัมเมอร์ชาไทยใส่นมครับนะครับเรายังมีคำถามอยู่เช่นเคยครับนะครับสำหรับคำถามทุกสัปดาห์ที่ผ่านมาเคยดูคำถามเราบ้างไหมครับนะฮะเคยจำได้ไหมครับคำถามว่ายังไงครับคำถามว่ายังไงเหมือนกันหมดเลยเหรอทุกคำถามคำถามที่เราถามเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมยังจำไม่ได้ยังจำไม่ได้ครับผมคำถามที่อยู่ว่าเรามีนอนอยู่4ตัวครับนอนสี่ตัวกันมาเลยตามถนนแล้วตอนเรียงหนึ่งตัวแรกครับผ่านข้ามถนนไปเสร็จตึ๊บตึ๊บตึ๊บถึงฝั่งตรงข้ามมีคนถามเลยเฮ้ยนอนเมื่อกี้ข้ามถนนมาเห็นอะไรบ้างวะนอนตัวแรกก็บอกเลยครับโอ้เมื่อกี้เหรอเห็นไฟแดงไฟแดงแล้วก็มีรถบรรทุกวิ่งมาพอนอนตัวที่สองครับข้ามไปถึงเฮ้ยเห็นอะไรบ้างวะเมื่อกี้เหรอเห็นไฟแดงเห็นรถบรรทุกแล้วก็เห็นหนอนตัวข้างหน้าตัวหนึ่งหนอนตัวที่3ครับพอข้ามถึงครับเห็นอะไรบ้างวะเห็นไฟแดงไฟแดงเห็นรถบรรทุกและหนอนที่อยู่ข้างหน้า2ตัวน่าหนอนตัวที่4สุดท้ายครับข้ามมาถึงแล้วไงถามว่าเฮ้ยเห็นอะไรบ้างไม่เห็นอะไรเลยอะไรถามว่าทำไมหนอนตัวที่4ถึงพูดอย่างนั้นตอบเลยฮะใครรู้คำตอบครับส่งมาที่ตู้บนอ71นะครับหัวหมากกรุงเทพ10241นะครับเดี๋ยวเราจะมีของรางวัลให้นะครับของรางวัลเป็นเสื้อถ้าตอบถูกเยอะๆเดี๋ยวเราจะใช้จับฉลากเอานะครับเป็นเสื้อของทีมงานนะครับแสบคุณสอนที่ใส่มาทำงานทุกวันนี้นะฮะสวยงามมากครับวันนี้คุณโดโดนะครับขอบพระคุณมากมาร่วมรายการกับเรารับของรับเงินรางวัลไป60,000บาทครับในวันจันทร์หน้าครับยังมีเรื่องราวความสนุกในรอบของแสบพบยากก็ดีหรือว่าแสบปริศนาก็ดีมีละครสนุกๆให้ชมครับทุกวันจันทร์ครับพบกับเราวันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ